บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับตักมังกรนี่ก่อนนิ่มๆนอนสบายเหมือนกันนะเนี่ยที่แบบนี้ละปากหวานพอเรื่องอื่นก็ว่ามังกรอยู่เรื่อยเลยอ่ะแหมรักหลอกจึงหยอกเล่นน่ะเหมียวมีสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเมืองมังกรเกิดอะไรขึ้นที่นั่นน่ะนั่นสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมังกรเป็นห่วงจังเลยเราเข้าไปดูในภาพได้ไหมแกนได้สิคุณมังกรคุณบ้านสยามทำได้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมควันลอยเต็มไปหมดเลยแกนขยายภาพเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้เลยนั่นไงดูสิแกนเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ไม่นะแย่แล้วล่ะภูเขาไฟระเบิดทำยังไงดีล่ะแกนลาวาไหลไปที่ลานเก็บไข่แล้วพวกเรารีบไปช่วยกันดีกว่านะได้เลยคุณมังกรพวกเราประจำที่นั่งฉุกเฉินคุณบ้านครับช่วยหน่อยนะครับไข่อยู่อีกใบนึงนะเจ้ามังกรจริงด้วยสิไม่ได้การแล้วมังกรต้องรีบไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละคุณมังกรระวังตัวด้วยนะลาวาพวกนี้มันร้อนมากๆเลยนั่นน่ะสิลาวาร้อนแบบนั้นคุณมังกรจะช่วยได้ยังไงกันไม่เป็นไรจ้ะมังกรเตรียมเจ้านี่ไว้แล้วรับรองได้ไม่โดนลาวาพวกนี้หรอกก็เก่งเหมือนกันนั้นเนี่ยเหมียวและชื่นชมเลยนั่นสินอกจากเก่งแล้วยังใจดีอีกด้วยนะเนี่ยใช่ๆว่าแต่คุณมังกรเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิเหงื่อตกเชี่ยวมังกรไม่เป็นไรหรอกนะแค่รู้สึกร้อนๆน่ะเป็นห่วงก็แต่เจ้าไข่ใบเนี้ยไม่รู้ว่าจะสุกไปด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพวกเรารีบพาเจ้าไข่ใบนี้ไปให้ศาสตราจารย์เฟื่องช่วยตรวจดูหน่อยดีไหมโอเคว่าแต่ว่าเจ้ามังกรทำให้ไข่ลอยขึ้นมาได้ไงอ่ะแม่ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู